สวัสดีครับอดีตเคยแรงวันนี้นะครับผมจะพาเพื่อนๆมาเจอกับเพื่อนสาวของผมเองนะฮะต้องบอกเลยว่าคนนี้เป็นคนดังในวงการบันเทิงนะครับผมเอมมี่ก็มาแล้วนะครับผมมะปรางอลิสามาแล้วเพราะฉะนั้นคนนี้จะพลาดไปได้นะครับผมขาวสวยหมวยอึ๋มบอกเลยว่าอึ๋มมากนะฮะคนนี้อ่ะขอเชิญแกรับเชิญหน่อยเร็วตอนมัธยมเลยเรียนโรงเรียนอะไรมัธยมเรียนโรงเรียนบางบัวทองตอนเรียนเธอเป็นเด็กยังไงอยากรู้ว่าตั้งใจเรียนไหมฉันเป็นเด็กที่พยายามจะตั้งใจเรียน คือพยายามแต่ใจมันไปทางหลังห้อง คือพยายามเหมือนพยายามสร้างบาลานซ์ให้ตัวเองไอ้อย่างนี้แล้วเกรดเกรดเหี้ยมากเกรดเหี้ยมากมอปลายอะไทยวิจิตรศิลป์อาชีวะอุ้ยไว้หนวดไปเนี่ยรูแล้วทั้งพ้อนหนวดตัวยาวเดือบขึ้นมาจนถึงตาดำไหมดอกแล้วตอนเป็นเด็กช่างเธอจะโดนตีบนรถเมล์อะไรด้วยโดนค่ะจริงเหรอกูจะโดนค่ะรถเมล์ฝั่งตรงข้ามอ่ะสวนอย่างงี้อีนี่ก็ไม่สนใจแล้วก็มองอีฝั่งตรงข้ามอ่ะทำไมคนนี้สะอาดจังเลยหรอก็เลยมองอ่ะต้องยืนพูดตรงนี้มองเหี้ยอะไรจริงเหรอกูก็ตกใจเฮ้ยเหี้ยอะไรอ่ะมาร้องข้างหลังอยู่เป็นกลุ่มใหญ่ๆเฮลเฮลกันอยู่แล้วไล่ไล่ไล่อีนี่ก็มาเป็นกลุ่มอีนี่ก็มาเป็นกลุ่มไอ้เหี้ยตัวเปิดกูไม่รู้ทำอะไรกูคือกระเทยโฟกิงเลยอ่ะกูเป็นกระเทยโฟกิงเลยอ่ะก่อนจะดูคลิปอย่าลืมให้กำลังใจพอสด้วยการกดใส่สครับแฮ่กดสับสไครต์แฮ่ถูกแล้วและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันเยอะๆนะครับขอต้อนรับปิงปังเลยเลยสวัสดีครับสวัสดีครับทุกท่านแนะนำตัวหน่อยว่าชื่ออะไรเป็นเด็กชายอะไรโรงเรียนอะไรชื่อไอ้ธงใช่เหรอชื่อน้องปิงปังแต่ตอนเด็กเพื่อเรียกแคทแคทจริงเหรอใช่เพื่อเรียกแคททำไมอ่ะแคทแคทที่ยาอังกฤษอ๋อเหรอโอเคนะคะคนก็หันใครแคทคนไหนสวยคนไหนสวยเป็นอีนี่ตะขานตอบเป็นแบบคนเศร้าหมดถ้าม.3เนี่ยเป็นน้องแคทอ่าฮะถ้าเป็นมหาลัยช่วงมหาลัยจะเป็นน้องเม็ดแตงเม็ดเอตอนมัธยมเลยเรียนโรงเรียนอะไรมัธยมเรียนโรงเรียนบางบัวทองแล้วม.ปลายอ่ะไทยวิจิตรศิลป์อาชีวะอุ้ยไว้หนวดไปเนี่ยรูแล้วทั้งพ้อนหนวดตัวยาวเดือบขึ้นมาจนถึงตาดำไหมดอกยาวไหมบ้าคือมันเข้าเมืองตาหลิวต้องหลิวตาตาตอนนั้นพ่อก็ยังไม่ตายไงเขาก็ดุเขาก็ไม่อยากให้เราเป็นอย่างนั้นนานๆที่ต้องกลับไปหาเขาอะต้องแล้วเธอต้องไว้หนวดเงี้ยฉันไว้หนวดอ่ะแล้วเพื่อนที่เธอคบอะก็เป็นผู้หญิงเป็นผู้หญิงตัวเล็กๆเป็นอะไรแต่ว่าอินเนอร์คือมันเป็นโต๊ะเลยอะคือเธอเป็นตั้งแต่เด็กแล้วอย่างเงี้ยตั้งแต่เด็กจำตัวเองได้ก็คือว่าแม่เลี้ยงอะโยนผ้าเขามาให้อันหนึ่งอีนี่ก็รู้ทำอะไรอีนี่ก็พันเป็นเธอพันชุดข้างบนพันเป็นเล่เป็นชุดเป็นอะไรเลยเป็นปุ๋ยทอนทีสคนก็รู้แล้วว่าเนี่ยเป็นแน่ลูกกระเทยแล้วนะไอ้ตุ๊ดนี่จริงเหรอใช่เป็นตุ๊ดเลยแต่เด็กตั้งแต่จำความได้พอโตมาปุ๊บยิ่งรู้เลยว่าโอ้โหกูเนี่ยเป็นตุ๊ดไม่ใช่ตั้งแต่เกิดนะตั้งแต่ชาติที่แล้วชาติที่แล้วก็เป็นตุ๊ดตั้งแต่ตายยังไงถ้าจำความได้นะถ้าแบบนั่งทางในชาติก่อนก็คงจะแบบโอ้โหไปแบบไปดูแบบคอนเสิร์ตวงควีนอะไรอย่างเงี้ยเธอไอดูสวายคืออยู่ที่อะไรสักที่นึงอ่ะในประเทศอ่ะโอ้ยแต่อยากรู้อย่างนึงอ่ะก่อนเข้าเรื่องได้ไหมอยากรู้ว่าแบบเธอเพื่อนล้อป่ะเพื่อนแซวเพื่อนแกล้งอะไรเงี้ยคือมันก็พูดไปเว้ยมันก็พูดไปเลยพอดมันก็คือแบบอีตุ๊ดเรียกอีตุ๊ดอีกระเทยควายอีอ้วนแล้วเรารู้สึกไงอ่ะมันแล้วแต่มีนิ่งถ้าสมมติว่าเป็นเพื่อนกันเองอย่างเงี้ยรู้แหละว่าการพูดแบบนี้คือการเรียกไม่ได้บูลลี่อะไรไม่ได้บูลลี่ไม่ได้บูลลี่แต่ถ้าคนอื่นที่มันไม่ใช่ไม่ใช่เพื่อนสนิทอีกเลยควายบูลลี่กูอันนั้นแหละขึ้นแล้วแบบเฮ้ยมันอะไรมึงทำไมมึงต้องมาบูลลี่นะมันเลยเป็นน้ำแฝงแบบเวลาที่มันแฝงมามันรู้สึกแบบความอินเนอร์ลองของมันอะคือถามเพราะว่าคือสมัยเนี้ยด้วยความที่สมัยเนี้ยเหมือนว่ามันมีการยอมรับ LGBTQ มากขึ้นแล้วอย่างรุ่นเราเราก็จะรู้ไงว่าสมัยเด็กอ่ะคนที่เป็น LGBTQ นี่จะโดนล้อตลอดก็โดนล้อก็ล้อไปล้อไปเพราะฉันก็เป็นของฉันก็เป็นอย่างงี้ถ้ากูล้อถ้ามึงล้อแล้วหันไปปึ๊บมึงเจอกูเลยอ่ะใส่เลยป่ะไอ้ซอนกูตาละเละมาอย่างงี้กูด่าแล้วสู้มาสู้กับไม่โกงอีนั่นต้องเศร้าอ่ะจริงเหรอด่าให้อีนั่นเศร้าเลยมาแน่ต้องมาแน่มาแน่
โหแล้วแสบๆอย่างงี้แล้วตอนเรียนเธอเป็นเด็กยังไงอยากรู้ว่าตั้งใจเรียนมั้ยเด็กกิจกรรมหรือว่าอะไรยังไงฉันเป็นเด็กที่พยายามจะตั้งใจเรียนคือพยายามนั่งหน้าห้องเงี้ยอยากจะพยายามจะทําตัวให้เหมือนกับว่าเฮ้ยเราต้องเรียนให้ได้เหมือนกับเขตดีๆเราจะได้พ่อแม่จะได้ชมเขาจะได้ไปบอกต่อแต่ใจไปทางหลังห้องคือพยายามเหมือนพยายามสร้างบาลานซ์ให้ตัวเองอ่ะซึ่งพยายามจะมีเพื่อนอยู่กลุ่มข้างหน้าห้องหน้าห้องกลุ่มหน้าห้องเขาก็ไม่เอาเนอะปะคือจะไปยืนอะไรเขาล้อก็เหมือนเข้ากับเขาไม่ถูกอ่ะเขาตั้งใจเรียนเขาตั้งใจเรียนเกินเออหนังสือเรียนอ่ะหนักมากเลยนะคนอื่นอ่ะเขาสะพายหลังกันมาใช่ไหมช่วงแบบป .5 ป .6 อะไรอย่างเงี้ยกระเป๋าขาดกันเพราะว่าแบกของทั้งเรียนอ่ะกูยัดของไว้เนี้ยอยู่ในเก้อย่างเดียวอยู่ในเก้อย่างเดียวเลยแล้วเก้อ่ะเหี้ยมากก็คือข้างเนี้ยเป็นหนังสือใช่ปะตรงตึ้งๆเป็นหนังสือเลยเข้าไปข้างในอ่ะเป็นข้าวคุกกะปิเป็นทุเรียนทอดเป็นซองมาม่าเป็นเสบียงไงเสบียงเออและที่หิ้วไปหนักๆอ่ะไม่ใช่หนังสือเรียนเลยหนังสือเพลงเอาเหรอมึงกูชอบเอาหนังสือเพลงไปโรงเรียนมากหนังสือเพลงที่มีคอร์ดกีตาร์เงี้ยหนังสือเพลงที่มีคอร์ดกีตาร์แต่ว่าเล่นกีตาร์ไม่เป็นนะอ๋อได้กีตาร์ไม่เป็นได้กีตาร์ใครจะเล่นกีตาร์ก็มาเชิญเล่นกีตาร์ที่ตกกูได้เอาไปล่อผู้ชายไปเลยเอาไปล่อผู้ชายมานั่งเล่นนั่งเออแล้วเราไปเธอมึงร้องเพลงกันชีวิตไม่เคยตั้งใจเรียนหนังสือเลยอะจริงแต่ว่าไอ้อย่างนี้แล้วเกรดเหี้ยมากเกรดเหี้ยมากเกรดแบบ 2.5 บางจังหวะไปอยู่กับเพื่อนหน้าๆหน่อยเอาตัวรอดได้หน่อยประจบประแจคนครูเก่งหน่อยอะไรเงี้ยก็จะไป3ได้เธอ 2.5 3นี่ไม่ได้เหี้ยนะบางทีมี1กว่าอะไรเงี้ยบางเทมันเคยได้ไม่ถึง1ป่ะล่ะหรอฉันเอาตัวรอดได้จนได้อะเนี่ยว่าฉันเอาตัวรอดจนได้อะฉันติด011ตัวเอาจริงๆเราไม่ได้คนโง่ อย่างฉันเนี่ยฉันไม่ได้โง่แต่ฉันตัวไม่ได้โง่ฉันไม่ได้โง่กูก็เป็นเด็กฉลาดคนนึงแต่กูแค่แบบว่าบางทีมีงานอะไรไม่ส่งงานไม่ส่งติดรอนี่ประจำถูกปะติดรอไม่เข้าเรียนอะไรอย่างเงี้ยก็เลยติดศูนย์อะไรอย่างงี้ก็เทอมเดียวอันนั้นอ่ะ11ตัวอันเนี้ยคือฉลาดแต่เหี้ยมากแต่อันนี้คือเหมือนโง่แต่ว่าประจบประแจงครูเก่งแล้วกูงงมากว่าทุกคนอ่ะพอถึงวิชาฟิสิกส์อ่ะทุกคนจะแบบเฮ้ยสวัสดีครับพี่ไปเฉยไปเฉยกูหนีกูเจอฟิสิกส์เข้าไปกูแบบเอออย่างเงี้ยแล้วกูก็มาคิดว่าชีวิตนี้กูเอายังไงก็ได้นะท่องไว้ในใจแล้วว่ากูจะไม่เจอฟิสิกส์ให้ได้แล้วเดี๋ยววิชาที่เธอชอบนะวิชาที่ฉันชอบก็คือวิชาแบบพลาวิชาแบบปลูกผักปลูกหญ้าวิชาจะขึ้นอยู่กับว่าถูกกับคุณครูคนนั้นไหมเอาเหรอเออวิชาแบบถ้ากอพออย่างเงี้ยแบบว่าเย็บปักถับร้อยทำผลไม้เชื่อมเธอชอบอยู่แล้วนี่ชอบอยู่แล้วแต่ถ้าต้องแบบว่าเป็นนั่งวิชาการนั่งหลังตรงทำที่อะไรไม่ได้มีคุณครูคนนึงดุมากเออคุณครูปัญญาโอ้ยจำได้เหรอจำได้ เมื่อตอนนั้นที่ฉันม.3 อ่ะคุณครูปัญญาคือคุณครูที่ดุที่สุดสอนวิชาอะไรสอนวิชาสังคมมันต้องอ่านเออภูมิศาสตร์ที่อะไรไม่รู้ว่าครูปัญญานั่งอยู่เอออีนี่นั่งกินมาม่าอยู่กับเพื่อนโคตรมาม่าแห้งเมาคนมึงเออแล้วไงไอ้อ้วนหยุดเรื่องนี้เหรอเออครูหยุดปุ๊บสักพักนึงก็เอาอีกไม่ฟังเอาอีกไอ้อ้วนพลางก็บอกให้หยุดก็หันไปคุณครูอ่ะไม่สนใจแล้วเว้ยหยิบแป้งลบกระดานอ่ะที่อยู่ข้างหลังอ่ะแล้วปามาอย่างเงี้ยบึ้มเคลื่อนใส่เลยมึงเชื่อไหมกลัวมือไปป้องอย่างเงี้ยรับได้เหรอรับได้คิดว่าไอ้ยกูไม่น่ารับได้เลยเราต้องป้องกันตัวกูไม่รู้มันจะควรจะทำเออแล้วไงต้องป้องกันตัวก่อนเออมึงใจกูอยากจับปาดแม่รับได้จะเคาะหัวเงี้ยเอาแบบไอ้ยังไงกูโดนดีกว่าใช่ให้กูโดนไปเถอะอะไรอย่างเงี้ยแล้วไงแล้วพอรับได้แล้วเขาทำไงรับได้กูก็ทุกอย่างต้องเงียบเจ๋งอาจารย์ปัญญาให้อยู่ให้กล่าวขอโทษด้วยอาจารย์ปัญญาก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ผ่านมาแล้วเอางี้เรื่องแบบชีวิตในโรงเรียนเรารู้แล้วเราอยากรู้แบบวันวาเลนไทน์วันแห่งความรักอย่างเงี้ยเธอทำอะไรทางนะเป็นกระเทยที่อ้วนมากแล้วก็คือไม่มีความรักคือแอบชอบเพื่อนแอบชอบนะก็ถือว่าเป็นความรักไงซื้อทุเรียนทอดไปให้ผู้ชายผู้ชายก็ไม่เอาซื้อทุเรียนทอดคนอื่นก็ซื้อสติกตุงสติกเกอร์ใช่ปะแปะอีนี่ก็ซื้อสติกเกอร์มาแปะตัวเองเหมือนกันคือแปะหัวแปะฮอตมาแปะฮอตแล้วแปะไม่อยู่ด้วยท้วงเหงื่อแตกอีดอกแล้วเสื้อมันก็หลุดออกเสื้อนี่นะคือสภาพนะตอนเด็กๆอ่ะอย่าไปหาว่าตะใครมารักมาชอบเลยตัวเองยังรำคาญตัวเองเลยคือเป็นเด็กอ้วนตัวใหญ่ใช่ป่ะ
คนอื่นเนี่ยเสื้อจะขึ้นขี้เกลือก็หลังจากเล่นพละไปแล้วหลังคาบบ่ายอะไรอย่างงี้ใช่ป่ะอ่าๆเพราะว่าเล่นเหงื่อออกอีเนี่ย 7:30 ขี้เกลือมาเต็มทั้งเสื้อแล้วทําไมเธอเหงื่อออกเยอะหรอฉันเหงื่อออกเยอะมากชีวิตของฉันน่ะคนจะเห็นเลยว่าอีเนี่ยคืออีตัวเปียกเพราะว่าฉันน่ะเห็นว่ามันเป็นเสื้อขึ้นขี้เกลือเลยใช่ป่ะฉันก็ต้องถอดเสื้อแล้วก็ไปขยี้กับน้ําเพื่อเอามาใส่เพื่อให้มันไม่มีขี้เกลือแต่เสื้อเปียกแต่เสื้อเปียกทั้งตัวพอเสื้อเริ่มแห้งไอ้ตรงตลอดข้างบนเกลือขึ้นที่เกลือขึ้นกูก็ถอดแล้วก็ไปซักใหม่แล้วกูก็มาใส่เหมือนเดิมจริงเหรอมึงอย่าหวังว่าสภาพใครเขาจะมาชอบเลยตัวเองกูยังไม่ชอบตัวเองเลยไอ้หลังเนี่ยคือใครดีวะไอ้หลังกูเล่าทุกรายการแล้วไอ้หลังเนี่ยเล่าอีกสักหน่อยไอ้หลังนี่คือมันเป็นหลังของฉันเลยไม่รู้ว่ามันชอบคีออนไอ้หลังก็ชอบมานัวเนียชอบไปนั่งนั่งอยู่แล้วก็แบบมาอย่างเงี้ยจริงเหรอเออก็เข้าใจผิดว่าอันนี้คือหลังเออแล้วถ้าอีหลังไปทำอย่างนี้กับใครก็ตามไปลาวีอีปุ๊กปุ๋ยอีปุ๊กปุ๋ยคือใครอีปุ๊กปุ๋ยคืออีแฝดเป็นอีแฝดอยู่ในห้องเดียวกันม.3/2 ชื่อปุ๊กกับปุ๋ยชื่อปุ๊กกับอีปุ๋ยไอหลังไปแอบชอบปุ๊กปุ๋ยเอาเหรอแล้วก็มาบอกเราว่าแบบชอบปุ๊กปุ๋ยชอบอะไรอุ้ยเราอ่ะเธอยังมันพนาพนออยู่กับฉันอยู่เลยแล้วจะชอบอีปุ๊กปุ๋ยได้ไงแต่อีปุ๊กปุ๋ยไม่เท่าไหร่เพราะว่ามันเป็นผู้หญิงคนละแรงกันอ่ะคนละแรงเพราะนั้นผู้หญิงก็ปล่อยเข้าไปในห้องจะมีเพื่อนอีกคนนึงชื่ออีตุ๊ดอีตุ๊ดคนนี้มันจะเป็นตัวผอมวันนึงก็แบบไอหลังทำไมหลังมันยังไม่ขึ้นมาเลยวะปกติอะถ้ากินข้าวเสร็จปุ๊บอ่ะหลังจะมาจะขึ้นมาแล้วก็แบบรอเตรียมข้าวอีกคาบนึงอย่างเงี้ยก็เลยออกไปมองข้างนอกก็มันคงเล่นเตะบอลอยู่หรือมั้งก็เลยมองออกไปข้างล่างอีดอกภาพตามใจอีหลังอะไปยืนควงไก่ตุ๊ดอย่างเงี้ยแล้วก็เดินอย่างเงี้ยสุพนัสกันเหรออีสุพนัสอีดอกหัวใจอีดอกดอกแล้วเธอทำไงต่อฉันก็ไม่ได้ทำไงฉันรักหลังเหมือนเดิมจริงเหรอใช่ชีวิตเรื่องความรักมันไม่ได้มีอะไรเลยมันก็แบบมันคือป๊อปปี้เลิฟสมัยเรียนรักแค่อีหลังคนเดียวแล้วจบยังไงอ่ะหลังอ่ะก็ไม่ได้เจอแยกย้ายแยกย้ายไม่ได้เจอกันอีกเลยอุ๊ยแล้วถ้าเกิดเจอตอนนี้เธอจะรู้สึกมึงก็มันนอนไม่ได้หรอกกูอ่ะเคยไปเจอมันมีเพื่อนทำงานอยู่แล้วบอกว่าเนี่ยให้ที่หลู่ไอ้หลังมาก็เลยส่งของไปให้หลังแล้วก็บอกให้มันโทรกลับมามันก็บอกว่าเนี่ยแคทเรียกนี่แคทแคทกูอยู่พัฒนาการตรงนี้เอง38ฮะอยู่พัฒนาการ38หรออยู่ใกล้บ้านเธอเหรอกูอยู่พัฒนาการ40เดินหาเหรอเดินหานี่เดินขึ้นห้องห้องฟิลแบบหอห้องน้ำรวมกูเดินเข้าไปเดินเข้าไปห้องนี้ใช่ไหมก็เปิดประตูเฮ้ยเห็นไอ้หลังอะหน้าแบบนั้นแหละหล่อแบบนั้นแหละแต่ผมยาวอย่างเงี้ยผมยาวแบบเนี้ยกระเซิงกระเซิงแล้วก็ต้องน้ำกระท่อมอยู่หลายทีแล้วนะเหมือนก็แบบแค่กินน้ำต้มไม้แล้วเราก็เลยไม่กินจิกไปนิดนึงก็เลยบอกว่ามึงผสมพวกชูกำลังนิดนึงให้ออกหวานแล้วมันกินไม่เลี่ยนขาวผมความรักครั้งแรกของเราแล้วมันไม่ดีวะแล้วพอแบบไปเจอมันมันก็แบบว่าเอ้ยมันคิดถึงตอนก่อนเก่าๆว่าแบบอ๋อก็นั่งเมาท์มอยกันมันก็นั่งเมาท์มอยกันแล้วก็เห็นภาพชัดว่าอ๋อที่เราห่างกันไปเราจำได้แต่เรื่องดีๆที่มันเป็นป๊อปปี้เลิฟแต่เราลืมไปว่าอ๋อความจริงมันเป็นผู้ชายนี่แหละแล้วมันก็แบบมันก็มาประจบประแจงเราทำดีกับเราเพราะว่าอยากจะให้เราช่วยทำงานหลอกเราทำงานส่งอะไรอย่างนี้ว่าไปใช่ก็คือปิดจ็อบอีหลังโอเคเดี๋ยววนกลับมาเรื่องเรียนตอนนั้นเราลงเรียนมัธยมต้นเนี่ยจบม.3ปุ๊บเราไปสายอาชีพหรอสายอาชีพก็ชอบอะไรที่มันชิลๆชอบอะไรที่มันแบบว่าออกแบบลงมือทำออกแบบใช่ก็เลยเป็นคนพบไทยวิจิตรศิลป์อาชีวะคือเราไม่รู้นะว่าแบ็คกราวด์มันมีเรื่องต่อยเรื่องตีอะไรหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้แต่ว่าเห็นว่ามันมีออกแบบแฟชั่นอ๋อเหรอมันมีออกแบบผลิตภัณฑ์เธอชอบอยู่แล้วนี่ชอบอยู่แล้วเหมือนกับออกแบบผลิตภัณฑ์ออกแบบแฟชั่นเสื้อผ้าอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันใช่เลยพอไปเรียนมันก็สนุกอย่างนั้นจริงๆวันๆไม่ทำอะไรถือกระดานมาอันนึงเท่ด้วยถือกระดานเดินอาหารอะไรเดินใส่เกงยีนก็ใส่ได้มอมแมมแต่ก็คือแบบเจอมันสุนทรีไปหมดอ่ะอ๋อมันเป็นสิ่งที่เราชอบด้วยใช่แล้วมีวิชานึงอ่ะแต่พอร์ตโคตรเลิศเลยอ่ะอะไรจังจำได้อยู่เลยอ่ะเป็นวิชาที่แบบโคตรสนุกครูสอนดีมากวันนี้นะคะเราจะให้คะแนนเด็กๆนักเรียนทุกคนคนละ10คะแนนแต่ก็ไม่ต้องหาเหตุผลว่าครูให้เพราะอะไรแต่ครูจะให้เพราะว่าครูถูกใจหรือเปล่าครูก็คือมีกระดานอย่างเงี้ยแล้วก็เรียกชื่อตามเด็กนักเรียนมาทีละคนครูก็จะเอาช็อคไปจุดที่กระดานหมายเลข1นายวิศวะออกไปแล้วก็วาดรูปต่อจากจุดนั้นนะให้เป็นเรื่องราวต่อกันทั้งห้องอ่ะ
แล้วก็ให้เล่าไปเรื่อยๆหรอวงคอนเพอร์เจอร์ที่นั่นจุดแล้วก็บอกว่าตรงนี้นะคะเป็นแสงแดดของอาทิตย์อุทัยแล้วก็มีหมาตัวนี้ค่ะแล้วก็วาดไปเรื่อยอีนั่นก็มาต่อคือวาดแล้วเล่าเรื่องไปเรื่อยเล่าเรื่องแล้วอธิบายสนุกมากดีว่ะคือเรารู้สึกว่าอ๋อวิชาการเรียนอาชีวะเนี่ยมันเลิศจริงๆมันแบบได้ลงมือทำใส่อาชีพไงมันได้ลงมือทำเออแล้วตอนเป็นเด็กช่างเธอบอกว่ามีเธอจะโดนตีบนรถเมล์อะไรด้วยโดนค่ะจริงเหรอกูจะโดนค่ะโดนตีเรื่องอะไรเขาจะกลับเป็นสายรถเมล์พอร์ตเขาก็มีห้องของเขานะก็คือเรา3ทับ5ก็จะอยู่ด้วยกัน3ทับ5แต่3ทับ5ก็จะไปอยู่กับพวกคนอื่นๆรุ่นพี่รุ่นน้องอะไรพวกเป็นแก๊งเงี้ยเป็นแก๊งสเตอร์เพราะว่าแก๊งสเตอร์เนี่ยเขาจะกลับรถเมล์สายเดียวกันอ๋อจะแบบแก๊งนี้แก๊ง90แก๊งนี้แก๊งแบบ126คือกลับพร้อมกันดีกว่ากลับพร้อมกันแล้วมันจะเป็นกลุ่มคนเพราะอยู่กันเยอะแล้วมันจะได้แบบเฮ้ยดูไม่อันตรายไม่อันตรายมีพวกมีพวกแล้วไงอีนี่ก็อยู่ดีก็กระโดดขึ้นไปบนรถแต่ไม่ได้เข้าแก๊งอะไรกับเขานะไม่สนใจไม่รู้เรื่องของใครเป็นแก๊งใครก็ไปนั่งก็นั่งหน้าสักพักหนึ่งอีรถเมย์ฝั่งตรงข้ามอ่ะสวนอย่างงี้ปกติฝั่งนู้นนะแต่มันทำทางอ่ะแล้วก็มาอยู่ตรงนี้อีนี่ก็ไม่สนใจแล้วก็มองอีฝั่งตรงข้ามอ่ะทำไมคนนี้สะอาดจังเลยหรอก็เลยมองอ่ะแล้วสักพักหนึ่งอีพวกมองหล่อๆก็ยืนพูดตรงขึ้นนี้มองเหี้ยอะไรจริงเหรอเขาตกใจเลยเหี้ยอะไรอ่ะทำไมอยู่ดีๆเขาทำอะไรอ่ะเขาจะเอาเรื่องทำไมคุณทำอะไรผิดทำอะไรผิดอ่ะมองข้างหลังอีข้างหลังอ่ะที่ไปอยู่เป็นกลุ่มใหญ่ๆเฮลเฮลกันอยู่แล้วไล่ไล่อีนี่ก็มาเป็นกลุ่มอีนี่ก็มาเป็นกลุ่มไอ้เหี้ยตัวเปิดกูไม่รู้ทำอะไรกูเลยทำอะไรกูเลยทัดหูอีดอกกูคือกระเทยโฟกิงเลยอ่ะเหี้ยชอบกูเป็นกระเทยโฟกิงเลยอ่ะว่าเห็นแมนแมนอย่างงี้เธอไปโตอยู่ร้านปะยางด้วยไหมเหรออยู่แล้วข้อมูลแกเยอะเนาะเยอะสิฉันรู้โตร้านปะยางเลยอ่ะก็คือแบบทำไมเธอไปทำอะไรที่ร้านปะยางคืออยู่ร้านปะยางเพราะว่าญาติอ่ะอยู่ร้านปะยางแล้วพ่อก็แบบเอาอีหลานลูกคนนี้ไปฝากไว้กับญาติกับญาติอยู่ที่องคลักเออเธอทำเป็นปะทำไปเลยเขาแบบเป็นร้านปะยางจริงๆอ่ะที่แบบร้านซ่อมมอเตอร์ไซค์อ่ะหรือรถยนต์ด้วยสิบล้อค่ะเด็ดล้อค่ะรถล้ออย่างเงี้ยล้อใหญ่ๆอย่างเงี้ยจริงเหรอตอนเช้าๆตื่นมาก็ต้องคอยไปเติมลมยางเขาอะไรเงี้ยแล้วก็แมนมากปะยางก็ไม่เป็นไปงัดลองฝึกแล้วนะพองัดปุ๊บเราก็เทยอ่ะเนาะแล้วก็โอ๊ยไม่มีแรงไม่รู้จะใช้พลังยังไงอ่ะเขาบอกไปเถอะมาบ้าสิบบาทห้าบาทแล้วแสดงว่าเธอนี่ไม่ใช่เป็นคนรักสวยรักงามมาตั้งแต่เด็กไม่เลยฉันเซอร์เลยฉันแบบชายพูดเกิดมาแบบชายแท้เลยอ่ะเป็นกระเทยได้ยังไงกูงงอยู่เนี่ยแต่มันแบบชาติก่อนมันเป็นไงชาตินี้มันก็เลยแบบโคตรน่ารักแต่เธอก็เพิ่งมาแบบว่าพราวตอนที่เธอมาเข้าวงการแล้วถูกปะที่มันแบบพราวมาตั้งนานแล้วนะมันมาพราวตอนไหนหรือเปล่ามันพราวตอนที่พ่อเสียเพราะพ่ออยู่ทำไม่ได้ไงพ่อดุแล้วเราก็รู้สึกว่าเออเราไปทำอย่างนั้นนะมันเหมือนไม่ไหวหน้าเขาไม่ว่าจะอยู่ไกลเขาหรืออยู่ใกล้เขาเราเกรงใจเขาเกรงใจเราก็เลยเก็บงำความแรดเอาไว้จะมาใส่วิ่งอย่างเงี้ยไม่เคยนะคะไม่มีไม่ได้เลยโตมาเนี่ยเขาไม่อยู่แล้วก็ทำไปเถอะอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอหลังจากนั้นก็เลยแบบแรดสุดเต็มที่แรดสุดๆแต่มันรู้สึกว่าเออเวลามันแรดสุดๆปึ๊บมันก็เอื้อกับการทำงานนะตอนนั้นเช่นตอนแบบขายของใช่ไหมคนมันก็รู้จักเราทุกวันนี้เวลาไปทำงานที่ไหนก็ตามอ่ะไปถ่ายรายการที่ไหนก็ตามอ่ะจะชอบเจอคำว่าแบบพี่ป้องเมื่อก่อนน่ะหนูเป็นลูกค้าพี่นะหรอคือเจอทุกวันน่ะแต่เธอเก่งนะเธอแบบเย็บไปเลยเองด้วยอ่ะก็หาฝึกไงมันก็แบบที่จริงมันก็เรามาฝึกตอนฝึกตอนที่เราเรียนป่ะหรือว่ามาฝึกตอนหลังจ้ะโรงเรียนเนี่ยไม่ได้สอนอ๋อไม่ได้มีแบบเย็บปากไปจ้างได้โรงเรียนบอกว่าถ้าเธอไม่มีเธอไปจ้างได้แต่ว่าเราอ่ะขนขวายเองซื้อจักรมาเองแล้วก็เย็บเองเพราะว่าเราต้องขายของไงแล้วเราก็อยากจะโมดิฟายของให้มันไม่เหมือนกับร้านข้างๆเพราะว่าของมันเป็นแหล่งเดียวกันนั่นแหละแต่เราก็คือเอามาโมให้มันแบบคนอื่นขายแสงน้อยคือขาย200แต่เราอะมาตัดนิดตัดหน่อยแล้วก็ขายไป300 400 500ปักนู้นปักนี่มันก็ได้เยอะไงแล้วก็อยากจะได้เงินแล้วรู้ว่าโอ้มันมีคนซื้อของกูเย็บใหญ่เลยทั้งคืนทั้งวันงานการไม่ทำส่งอาจารย์หรอกเย็บไปก่อนเย็บไปปุ๊บซื้อมา20ตัดหน่อยอุ้ยเอามาผูกนู่นผูกนี่มัดนู่นมัดนี่เพิ่มหลายร้อย800มีคนซื้อได้ไงอ่ะนึกว่าป้าเป็นกูไม่ซื้อหรอกนะแต่ก็มีคนซื้อไม่มันเขาเรียกว่าได้ครีเอทีฟไง
อ่ะและนี่ก็คือแบบว่าชีวิตวัยเรียนของปิงปองอยากจะให้ฝากอะไรกับน้องๆที่ยังแบบเรียนตอนนี้หน่อยสิฝากไม่ได้หรอกเพราะไม่ได้ดีไปกว่าเขาไม่ใช่แบบว่าความคิดเราไงมันจะมีจุดนึงที่เล่ามามันคือจุดที่แบบว่ามันรู้ใจตัวเองว่าแบบว่าเฮ้ยกูไม่เอาฟิสิกส์กูไม่เอาแบบมันไม่ได้อ่ะมันรู้สึกว่าที่ทนเรียนคณิตมาแค่ม .1 ม .2 ม .3 มันก็ตายอยู่แล้วอ่ะแล้วยังต้องรู้ตัวเองว่าต้องกระเสียกกระสนไปทนทำตามที่สังคมเขาบอกว่าเรียนม .4 ม .5 ม .6 แล้วมันจะเลิศแต่มันไม่แมทกับเราถ้าน้องๆกำลังคิดว่าแบบมันหาทางออกแล้วตัวเองชอบอะไรอะไรอย่างเงี้ยอย่าเพิ่งไปขวนขวายไม่ต้องไปถามใครนั่งนิ่งๆแล้วก็ถามใจตัวเองเลยว่าตัวเองชอบเรียนอะไรชอบไปทำอะไรอยากทำอะไรวะใช่มันอาจจะเจอสิ่งที่ใจเราต้องการก็ได้จริงๆแล้วมันก็จะลดมันจะแบบมันจะรู้ว่าหนทางง่ายๆเลยมันใจที่เขาบอกว่ามันคือแบบมันคือจิตที่แบบว่าจิตใต้ความนึกที่แบบว่าจะซ้ายหรือขวาดีอะไรอย่างเงี้ยมันคืออ๋อเออเข้าใจเลยมันต้องถามใจตัวเองอยู่บ่อยๆว่าก็เรียกชอบอะไรเรียกว่ารีบหาตัวเองให้เจอก็ต้องรู้ตัวเองนะว่าตัวเองชอบอะไรนะหาตัวเองให้เจอแล้วทำในสิ่งที่ชอบไปเนาะไม่งั้นเดี๋ยวมันต้องไปจมปักกับสิ่งที่เองไม่ได้ชอบอ่ะเด็กสมัยนี้ชอบตามเพื่อนด้วยใช่ก็เพราะว่าบางทีลืมนั่งคิดไงเออถ้าเพื่อนชอบให้มึงใจเหรอมึงไปทางนั้นหรอวะให้กูไปกับมึงด้วยแวะสุดท้ายมันก็ต้องไปไม่ใช่ตัวเองมันก็ยากโอ้ยดีอันนี้ดีนะตอนนี้มีผลงานอะไรบ้างทำอะไรบ้างตอนนี้ก็มีช่องนะคะ YouTube สารพัดเพื่อนสารพัดเพื่อนเดี๋ยวไปเออแล้วมีอะไรอีกแล้วก็มีท็อกกระเทยค่ะทํากับยายแล้วก็เจนนี่ท็อกกระเทยใช่แล้วก็รายการอื่นๆใดๆแล้วก็เดี๋ยวปีนี้จะมีโปรเจกต์อีกเยอะเลยถ้าเห็นก็อย่าเพิ่งรําคาญกันนะก็ติดตามที่ IG ปิงปองได้นะซินดี้ป่ะซินดี้ปิงปองซินดี้ใช่เออๆโอเควันนี้ขอบคุณปิงปองมากนะจ๊ะขอบคุณมากครับแล้วคุณพรมากเลยก็เลยมาหน่อยแล้วจะมาตะล่อมเอาตะพอเป็นรายการตัวเองเป็นไปได้อยู่แล้วขอบคุณนะคะฝากพี่ปองด้วยนะแล้วก็สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับที่ช่องของพอด้วยนะครับช่องพอดสลันชาแนลนะครับแล้วก็ถ้าเพื่อนๆอยากให้พอดพาเพื่อนๆคนไหนมารายการอดีตเคยแรงนะฮะคอมเมนต์มาใต้คลิปได้นะครับผมที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนช่องพอดไปด้วยนะครับผมจะได้ไม่พลาดคลิปสำคัญนะครับสวัสดีครับผมแล้วครับ